ื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาชมบอลราคาหลักร้อยนะคะแต่คุณค่าเป็นหลักล้านเลยนะคะคุณค่าทางจิตใจเนาะคุณค่าทางจิตใจของพวกเรานะคะเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะใครมีเจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงไกเซอร์ก็จะคู่กันนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะดูสีของเขากระดูกของเขาหวานมากเลยนะคะนี้เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะความสวยนะคะความหวานของเขากระดูกสีชมพูเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะลองดูนะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กถ้าใครมีเจ้ากรุงไกเซอร์แล้วก็จะต้องมีเจ้ากรุงเดนมาร์กด้วยนะคะอันนี้คือเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะก็จะมาพร้อมกับเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะคือรัชกาลที่5นำมาจากประเทศเดนมาร์กนะคะเนาะนะอันนี้รัชกาลที่5นะคะก็ทรงโปรดได้นำเจ้ากรุงเดนมาร์กมาเมืองไทยนะคะแล้วก็ตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อบอนสีนี้ชื่อว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กเพื่อระลึกถึงเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะในสมัยที่พระองค์ท่านได้เสด็จประพาสยุโรปนะคะนะเป็นบอนที่ถือว่าทรงคุณค่าแก่คนไทยทุกคนนะคะเพื่อนๆเนาะนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะสวยงามมากๆเลยถ้านับเวลาตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ140ปีนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นบอนที่มีความแข็งแรงทนทานนะคะนะคะไม่ค่อยยุบไม่ค่อยยุบแล้วก็แมลงไม่ค่อยมารบกวนนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าคนสมัยก่อนเขาปลูกกันไว้นะคะนะปลูกกันไว้ในสวนแล้วบางทีก็ขูดทิ้งก็ยังออกขึ้นมานะคะยังงอกขึ้นมานะเพื่อนๆถ้าเราดูในสวนปาล์มของเพื่อนๆแถวภาคใต้ก็จะออกแถวสวนปาล์มนะคะอันนี้เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะนะคะก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของเสด็จพ่อนะคะเสด็จพ่อร.5ของเรานะคะที่ได้นำเจ้ากรุงเดนมาร์กมานะคะให้กับคนไทยเรานะคะถือว่าเป็นบอนที่ถึงแม้ว่าราคาจะหลักสิบหลักร้อยนะคะแต่ว่าคุณค่าของเขามากนะคะเพื่อนๆเนาะนะมีผลกับจิตใจของพวกเราทุกคนนะคะลักษณะสีเขาจะหวานนะเพื่อนๆสีหวานมากเลยนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กหวานแบบนี้เลยถ้าไกเซอร์ก็จะเข้มหน่อยนะคะเพื่อนๆสีหวานแหววนะคะก็ยังหาได้อยู่นะคะเพื่อนๆ เนาะใครสนใจเจ้ากรุงเดนมาร์กก็ทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยเนาะเจ้ากรุงเดนมาร์กประมาณนี้นะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆ นะคะราคาก็ยังพอซื้อได้อยู่นะคะจับต้องได้ไม่แพงเท่าไหร่นะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กประวัติไม่ธรรมดานะคะ140ปีนะคะที่เสด็จพ่อร.5ท่านทรงนำมาจากประเทศเดนมาร์กนะคะซึ่งถือว่าเป็นของขวัญชิ้นสำคัญให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะสมัยก่อนก็จะปลูกในรั้วในวังนะคะต่อมาก็ประชาชนก็เอามาปลูกในบ้านนะคะก็แพร่หลายจนถึงทุกวันนี้นะคะเพื่อนๆถ้าใครมีไว้นะคะก็จะช่วยเสริมบารมีนะคะนะเป็นบอนที่เรียกว่าเสริมบารมีแล้วก็เป็นมงคลกับเจ้าของบ้านด้วยนะคะบอนที่ทรงคุณค่าของคนไทยนะคะเพื่อนๆนะคะคือเจ้ากรุงเดนมาร์กเนาะบางคนอาจจะมีแล้วบางคนก็ยังไม่มีนะคะเพื่อนๆนะคะประวัติความเป็นมาก็เสด็จพ่อร.5นะคะท่านทรงนำมาจากประเทศเดนมาร์กนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะอันนี้ใบเขาจะหวานนะคะหวานกว่าเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะก้านก็จะเป็นสีออกน้ำตาลนะคะมาก้านสีน้ำตาลอันนี้เล็กๆนะคะกำลังแตกนะคะนะคือ
นะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะนะถ้ายิ่งได้แสงนะคะเขาก็จะยิ่งกัดสีสวยนะคะเพื่อนๆลองดูนะหรือว่าเป็นบอนที่ทรงคุณค่าคู่กับเจ้ากรุงไก่เซอร์นะคะ2ต้นนะคะลองดูนะค่ะค่ะอ่ะนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยนี่ก็กำลังกัดสีนะเพื่อนๆจริงไอ้ไปแล้วเบาแม่รอสักคล่องเลย